ตรงนี้เราขยับไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับนอกจากสถานการณ์น้ำที่ยังคงมีอยู่ในหลายพื้นที่จะสร้างความลำบากแล้วแต่ว่าเรื่องของการทำมาหากินการประกอบอาชีพตอนนี้ก็เดือดร้อนตามๆกันไปในหลายพื้นที่ติดตามพร้อมกันในช่วงนี้เกาะติดน้ำท่วมครับก็ติดน้ำท่วมวันนี้ครับพาคุณผู้ชมไปติดตามความเดือดร้อนหลังจากที่การทำมาหากินก็เป็นไปด้วยความยากลำบากการประกอบอาชีพก็ยากลำบากจากสถานการณ์น้ำที่ว่าน้ำท่วมน้ำสูงและน้ำไหลแรงเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูในหลายๆเหตุการณ์นะครับอย่างเช่นที่จังหวัดกาญจนบุรีตอนนี้ก็มีประเด็นเรื่องของน้ำที่มันไหลมาอย่างรวดเร็วน้ำหลากน้ำแรงส่งผลทำให้ปลาที่เลี้ยงอยู่ในกระชังตอนนี้นะครับต้องน็อกน้ำขาดออกซิเจนตายเกลื่อนกว่า500ตันครับล่าสุดเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับได้ลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายพร้อมกันนี้ก็เร่งเยียวยาผู้เลี้ยงปลากระชังริมแม่น้ำแควน้อยกว่า150รายหลังจากที่ระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ไหลเชี่ยวนะครับทำให้ปลาทับทิมที่เลี้ยงไว้ในกระชังเนี่ยตายเกลื่อนรวมๆแล้วคุณผู้ชมครับกว่า500ตันเลยนะครับมูลค่าความเสียหายเนี่ยประมาณ50ล้านบาทโดยประธานชมรมผู้เลี้ยงปลากระชังลุ่มน้ำภาคกลางให้ข้อมูลว่าในพื้นที่ตำบลเกาะสำโรงมีกว่า 10,000 กระชังครับที่ได้รับผลกระทบหนักจากน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็น้ำเนี่ยมีสีแดงขุ่นทีนี้ก็กลายเป็นว่าปลาเนี่ยปรับตัวไม่ทันครับไม่มีออกซิเจนไม่มีอากาศหายใจเกิดอาการน็อกแล้วก็ลอยตายเกลื่อนอย่างที่เห็นครับหาเรื่องของภัยธรรมชาตินะครับเป็นอุทกภัยซึ่งทำให้ผู้เลี้ยงปลาในลำน้ำเนี่ยเสียหายกันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเป็นความเสียหายที่ค่อนข้างเยอะมากนะครับซึ่งความเสียหายครั้งนี้นับว่ารุนแรงมากนะครับจากประสบการณ์ผมที่อยู่กับการเลี้ยงปลาตรงนี้มาเนี่ยณพื้นที่นี้นะครับ10กว่าปีก็ไม่เคยเจอความเสียหายที่รุนแรงขนาดนี้ซึ่งทางประมงจังหวัดก็เปิดเผยนะครับว่าต้องให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยประกาศเป็นพื้นที่เขตภัยพิบัติด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งตามขั้นตอนแล้วเนี่ยผู้ใหญ่บ้านจะต้องรวบรวมรายชื่อแจ้งไปยังอบต.เพื่อส่งเรื่องต่อไปให้กับทางปภ.จังหวัดกาญจนบุรีก่อนที่ประมงจังหวัดเนี่ยจะเข้ามาช่วยเหลือได้ในอัตราตารางเมตรละ368บาทไม่เกิน80ตารางเมตรหรือคิดแล้วก็ไม่เกิน20,000บาทต่อราย